ขณะที่ในส่วนของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีการแถลงผลงานเช่นกันนะคะโดยบอกว่าได้มีการแบ่งงานออกเป็น6กลุ่มด้วยกันสำหรับกระทรวงยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการสร้างสังคมปลอดภัยการป้องกันยาเสพติดการป้องกันการทุจริตการปราบปรามอาชญากรรมและการพัฒนากฎหมายรวมถึงจะดำเนินงานให้ทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงกันแล้วก็สำหรับการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนั้นสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วนะคะคือพรบ.กองทุนยุติธรรมปี2558ซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่24เมษายนปีหน้าโดยผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนั้นจะเป็นประธานพิจารณานะคะแล้วก็มีการอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในการรับเรื่องดังกล่าวก็ไม่ต้องเข้ามาถึงกระทรวงเหมือนก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงการเยียวยาในกระบวนการยุติธรรมก็ได้ให้สถานีตำรวจทั่วประเทศนั้นสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้และกำลังจะแก้กฎหมายนะคะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นสามารถอนุมัติเรื่องเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้ซึ่งก็จะเห็นผลในปีหน้าเช่นกันค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการแก้ปัญหาในเรื่องของ ร้านเหล้าบริเวณรอบสถานศึกษาและปัญหาวัยรุ่นขับขี่รถแข่งกันค่ะปีใหม่นี้ก็จะมีการปรับการกำกับดูแลเพราะว่าวันนี้นั้นยังคงมีการแข่งขันกันอยู่นะคะหากยังมีปัญหานี้ก็จะเสนอใช้มาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นส่วนการปรับปรุงราชทัณฑ์นะคะปัจจุบันนี้ในเรือนจำนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มียาเสพติดสามารถเข้าไปดูได้ทุกวันนี้เนี่ยในส่วนของเรือนจำมีระเบียบวินัยการรักษาความสะอาดส่วนปัญหาคนล้นเรือนจำก็จะมีการจัดระดับเรือนจำเป็น3ระดับค่ะคือเรือนจำความมั่นคง5แห่งนะคะก็ประกอบไปด้วย1คือเรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรี2เรือนจำระยอง3เรือนจำพิษณุโลก4เรือนจำนครราชสีมาและ5เรือนจำนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งกำลังแก้ปัญหาผู้ที่พ้นโทษไปแล้วออกไปทำความผิดซ้ำอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการจัดตั้งเรือนจำโทษเบา17แห่งขึ้นมาด้วยซึ่งก็จะนำนักโทษที่ประพฤติดีมารวมกันและจะมีการพัฒนาการควบคุมประพฤตินะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นค่ะ